วันนี้นะคะเป็นวันหนึ่งที่เราจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะคะใช่ครับในแต่ละวันหัวข้อการสนทนาหลักๆเลยของคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้หนีไม่พ้นการชุมนุมของกลุ่มนปช.นะครับในแต่ละวันก็จะเกิดคำถามว่าวันนี้เสื้อแดงเป็นยังไงบ้างวันนี้เสื้อแดงจะเคลื่อนพลไปที่ไหนยังไงบ้างนะครับคุณพันธุ์รัตน์ซึ่งวันนี้ค่ะเขาก็ประกาศนะคะว่าจะมีการเคลื่อนพลไปยัง11ถนนสายสำคัญซึ่งทางสอรสเนี่ยประกาศห้ามไว้ด้วยค่ะใช่ครับส่วนท่าทีของแกนนำนั้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวทีเดียวนะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงก็เตรียมแกนนำรุ่นที่2เอาไว้แล้วครับแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่ต่อด้วยหากว่าแกนนำรุ่นปัจจุบันนี้ถูกจับกลุ่มนะครับค่ะใช่ค่ะส่วนการดาวกระจายไปที่กกต.เมื่อวานนี้ค่ะคุณเกณฑ์ศิษย์คะทางคนเสื้อแดงนะคะเขาก็ได้รับคำยืนยันค่ะว่าจะมีการตัดสินคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ภายในวันที่20เมษายนนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับแกนำกลุ่มคนเสื้อแดงยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับโดยแม้ว่าศาลแพ่งจะระบุว่ากอรมน.มีอำนาจตามกฎหมายในการผลักดันผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่โดยระบุว่าได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วครับหากมีการจับกลุ่มแกนนำทั้ง5คนหรือสลายการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับก็ได้เตรียมพร้อมแกนนำรุ่นต่อๆไปเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วครับและท้ายที่สุดจะมีกองทัพประชาชนออกมาร่วมเคลื่อนไหวทุกรูปแบบกับกลุ่มคนเสื้อแดงโดยทางแกนนำยังประกาศพร้อมยินดีเจรจากับผู้ประกอบการทุกห้างร้านรอบบริเวณที่ชุมนุมนะครับเพื่อในความสะดวกให้อย่างเต็มที่เพียงแต่ขอให้ติดต่อเข้าไปยังแกนนำครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาหลายวันก็ยังไม่มีห้างร้านใดประสานเข้ามาเพื่อขอเจรจาแต่อย่างใดทางด้านพลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริโฆษกศูนย์ปฏิบัติงานส่วนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้ยืนยันค่ะว่าทันทีที่ศาลอนุมัติออกหมายจับ5แกนนำไปแล้วตำรวจก็พร้อมดำเนินการทันทีเช่นเดียวกับการผลักดันผู้ชุมนุมออกจากแยกราชประสงค์ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นกันค่ะตามแผนกรกฎาคม52ซึ่งจะเป็นไปตามหลักสากล นะคะส่วนการเคลื่อนขบวนดาวฤกษ์จากสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานกกต.เพื่อทวงถามความคืบหน้าคดียุบพรรคประชาธิปัตย์จากกรณีเงินบริจาค258ล้านบาทหลังล่าช้ามากว่า1ปีค่ะสำหรับการเจรจานะคะระหว่างตัวแทนคนเสื้อแดงกับตัวแทนกกต.ก็มีการต่อสายตรงไปยังนายวีระมุสิกพงษ์และประธานกกต.เบื้องต้นค่ะทางกกต.นั้นได้เตรียมคำวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่30เมษายนหากมีคำสั่งยุบพรรคก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไปแต่ว่านายวีระไม่ยอมค่ะจึงตกลงกันเป็นวันที่20เมษายนแทนหลังจากนั้นครับจึงได้ออกมาแจ้งผลการเจรจากับผู้ชุมนุมด้านนอกครับซึ่งก็พากันส่งเสียงร้องดีใจอย่างที่เห็นนะครับแกนนำจึงถือโอกาสนี้ในการประกาศชัยชนะและนัดหมายจะชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันดังกล่าวก่อนจะยุติการชุมนุมไปนะครับซึ่งล่าสุดทางแกนนำก็ได้ประกาศท้าทายประกาศของทางสอรสฉบับที่6นะครับที่ห้ามเคลื่อนขบวนทางการเมืองใน11เส้นทางโดยวันนี้นะครับจะมีการจัดขบวนรถดาวกระจายไปยังถนนทั้ง11สายในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ในการขัดขืนคำประกาศของสอรสที่ถือว่าไม่เป็นธรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงครับ